ซามะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลักสูตรมาเข้าใจคัมภีร์กุรอานกันเถิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเป็นบันทึกวจนะของสุบะลาที่พระองค์ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมผ่านญิบรีลมาแล้วก็นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกับเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเพราะว่าพระองค์บอกไว้ในคัมภีร์กุรอานว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้มนุษย์นะครับดำเนินชีวิตแบบหลงทิศผิดทางเข้าลกเข้าพงลงเหวลงนรกในที่สุดพระองค์ก็จึงประทานคัมภีร์กุรอานมาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยแล้วก็พระองค์ไม่เพียงแต่ประทานคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังส่งนบีมุฮัมมัดสั่งมาอธิบายขยายความแล้วก็มาแสดงแบบอย่างให้เราได้เห็นเพื่อเป็นการประกันนะครับว่าเราจะไม่ผิดพลาดอันนี้ถือว่าเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ต่อพระองค์นะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานเนี่ยก็เป็นนามบัตรที่แนะนำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะผู้ที่ทรงสร้างครับแล้วก็ทรงรับผิดชอบดูแลที่เราเรียกกันว่าผู้ทรงอภิบาลโดยใช้คำว่ารับครับแล้วก็ด้วยเหตุที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างแล้วก็ทรงดูแลรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสมควรที่จะได้รับการอิบาดะห์นะครับหมายถึงว่าการเคารพทั้งดีการเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ว่าเราจะสักการะเคารพพักดีพระองค์และปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับในชีวิตของเราพระองค์ก็ส่งดีดมาให้นั้นดีดก็เป็น way of life เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่ความหมายของดีดไม่ได้หมายแค่เพียงวิธีการดำเนินชีวิตครับเท่านั้นแต่หมายถึงวิธีที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราได้รับสวรรค์เป็นรางวัลตอบแทนเพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานผมก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวทั้งหมดในคัมภีร์กุรอานทุกคำสอนมันก็จะวนเวียนวนเปี้ยนนะครับอยู่แค่4คำสำคัญสำคัญที่เป็นคีย์เวิร์ดของคัมภีร์กุรอานนั่นก็คือคำว่าอิละห์นะครับรอบอิบาดะห์แล้วก็ดีนนะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญในคัมภีร์กุรอานและก็เพื่อที่จะให้คนที่อ่านคัมภีร์กุรอานเกิดความมั่นใจว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกสัตว์ทุกอย่างผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นพระองค์ก็อธิบายหลักฐานให้แสดงหลักฐานให้เราได้เห็นในรูปถึงการขยายจักรวาล นะครับการระเบิดของดวงดาวในจักรวาล นะครับการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็มาข่าวที่แล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระองค์ทรงทำให้สองทะเลมาบรรจบกันโดยระหว่างทั้งสองนั้นมีแนวขวางกั้นที่มันจะไม่ล้ำเขตกันตรงนี้นะครับสมัยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านไม่เคยลงเรือไปในทะเลกว้างขนาดนั้นครับทะเลที่อยู่ติดกับคาบสมุทรอาระเบียแล้วก็ขั้นกลางระหว่างซาอุดีอาระเบียกับแอฟริกามันก็คือทะเลแดงซึ่งมันไม่มีไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้ครับแต่ปรากฏการณ์เนี้ยที่น้ำสองประเภทน้ำเค็มกับน้ำจืดหรือน้ำที่มีความเค็มต่างนะครับมันจะไม่ปะปนกันซึ่งถ้าหากว่าเรายืนอยู่ชายฝั่งเนี่ยเราจะไม่เห็นแต่ว่าเมื่อโลกเจริญขึ้นมาคนมีการเดินเรือก็ได้เห็นปรากฏการณ์ที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้เมื่อ 1,400 ปีที่แล้วอันนี้จึงเป็นอายะเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานยืนยันถึงความรอบรู้ของสุภาลาที่ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดโดยที่นบีมุฮัมมัดซัมไม่เคยลงทะเลไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับเป็นการให้ความรู้ทางด้านทะเลกับผู้คนในยุคนี้ว่าน้ำทะเลนะครับมันมีความเค็มต่างระดับแล้วก็น้ำทะเลที่มีความเค็มต่างกันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ปะปนกันที่มันไม่ปะปนกันเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่กีดขวางที่เราบางทีชาวบ้านอาจจะเรียกว่าน้ำกร่อย
นะครับเป็นเครื่องกีดขวางอยู่ตรงกลางนะครับสิ่งที่กีดขวางเนี่ยเราเรียกว่าบารซักสิ่งที่กีดขวางและบารซักเนี่ยนะครับก็เป็นคำที่ใช้เรียกโลกหนึ่งนะครับที่กั้นขวางวิญญาณของเราเมื่อออกจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้านะครับวิญญาณก็ไม่สามารถกลับมาสู่โลกนี้ได้อีกเพราะว่าไปอยู่ในโลกแห่งสุสานที่เรียกว่าโลกบารซักโลกที่กั้นกลางระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านะครับนบีมุสลิมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนเช่นเดียวกับที่ท่านก็ไม่เคยไปที่เปรูหรือไปที่จีนนะครับว่ามีภูเขาสายรุ้งที่มีสีสันต่างๆนะครับท่านไม่เคยเห็นแต่คัมภีร์กุรอานนะครับในฐานะที่เป็นวจนะของพระผู้ทรงสร้างนะครับพระองค์สร้างอะไรมาพระองค์ก็จะรู้พระองค์ก็จะบอกนบีมุสลิมให้รู้ล่วงหน้าก่อนเพื่อที่ว่าคนรุ่นสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยครับจะได้ยอมรับว่าคัมภีร์กุรอานนะเป็นความจริงนี่เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับของคัมภีร์กุรอานที่จะเอาปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นความจริงแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับก็จะมีหลักฐานมีสัญญาณนะครับที่ทำให้เราเห็นความมหัศจรรย์ของคัมภีร์กุรอานโดยการใช้คำซึ่งความจริงแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับคือคัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวถึงโลกนี้คือดุนยา115ครั้งกล่าวถึงอาคิเราะห์ next world โลกหน้า115ครั้งนะครับกล่าวถึงสวรรค์นะครับ paradise นะครับ77ครั้งแล้วก็กล่าวถึงนรก77ครั้งกล่าวเป็นเท่าเทียมกันนะครับมาลาอิกะห์อำนาจแห่งความดีนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวถึง88ครั้งกล่าวถึงชัยฏอนอำนาจแห่งความชั่วนี่88ครั้งกล่าวถึงชีวิตนะครับฮายาตนะครับ145ครั้งแล้วก็กล่าวถึงความตายนะครับ145ครั้งเท่าเทียมกันนะครับกล่าวถึงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยในจำนวน23ครั้งเท่าๆกันและมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะครับที่เมื่อพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายที่คัมภีร์กุรอานกล่าว23ครั้งเนี่ยนะครับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการค้นพบโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มี46โครโมโซมนะครับจากพ่อ23แล้วก็จากแม่23นี่คือความมหัศจรรย์ในคัมภีร์กุรอานเดือนที่เรารู้ว่าปีหนึ่งเนี่ยมี12เดือนคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็กล่าวเอาไว้12ครั้งนะครับส่วนวันนะครับปีหนึ่งมี365วันคัมภีร์กุรอานก็กล่าวถึง365ครั้งแผ่นดินอัรนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวถึง13ครั้งแล้วก็ทะเลบะนะครับกล่าว32ครั้งคราวนี้เรามาเทียบสัดส่วนดูว่าทำไมกล่าวแผ่นดินแค่13ทะเล32นะครับเมื่อเอามาเปรียบกันเป็นอัตราส่วนนะครับสัดส่วนของแผ่นดินกับทะเลเนี่ยนะครับที่วันนี้เขาค้นพบกันหลังจากที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านดาวเทียมแล้วเขาถ่ายภาพออกมาเขาพบว่าสัดส่วนของแผ่นดินเนี่ยนะครับมันมีน้อยกว่าน้ำซึ่งเราเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับว่าแผ่นดินเนี่ยนะครับมีสัดส่วนแค่ 28.88 นะครับส่วนทะเลเนี่ย 71.11 หรือว่าเมื่อเทียบกับเป็นตัวเลขคร่าวๆ 13:32 นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือเรียกว่าเป็นอายะหรืออายาตพระพุทธที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานอันนี้เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่งจะมาศึกษาคัมภีร์กุรอานกันอย่างจริงๆจังๆหลังจากศึกษาเรื่องของความหมายว่ามันเคลียร์แล้วชัดเจนนะครับแล้วเขาก็มาศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปนะการใช้คำของคัมภีร์กุรอานแล้วเรามาดูนะครับในคัมภีร์กุรอานจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหนังสือหรือคำพีอื่นๆนะครับก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่ามุกตะมุกตะก็คืออักษรหลายตัวที่ถูกเขียนรวมกันเป็นคำนะครับแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยอ่านแยกเห็นไหมฮะอย่างเช่นอัลีฟลามมีมนะครับความจริงเนี่ยถ้าหากว่าใส่สระไปเนี่ยมันจะอ่านว่าอะลัมก็ได้ก็อ่านได้แต่นี่เป็นลักษณะเด่นของการใช้คำในคัมภีร์กุรอานเพื่อไม่ให้คัมภีร์กุรอานเหมือนกับหนังสืออื่น
นะครับอันนั้นเมื่อมุกอตอาร์ตเนี่ยนะครับเป็นคำขึ้นต้นซูเราะห์นะครับอย่างเช่นอัลลิฟลามมีมครับอัลลิฟลามมีมอยู่ด้วยกันแต่ไม่อ่านเป็นคำต้องอ่านแยกจากกันอ่านทีละตัวอัลลิฟลามมีมนะครับหรือว่าฮามีมนะครับหรือว่าตอซีนมีมอ่านยากอย่างกันอันนี้เขาเรียกว่ามุกอตาซึ่งมาจากคำว่าตัดนะครับไม่อ่านรวมกันเป็นคำเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺสุบฮานประสงค์ต้องการจะบอกให้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานไม่เหมือนคัมภีร์อื่นๆครับที่เริ่มต้นแบบนี้และเป็นการให้ปริศนากับมนุษย์ด้วยว่าไปคิดดูที่ว่ามันมีความหมายว่าอะไรจนทุกวันนี้มนุษย์คิดหัวแตกยังไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรนะครับแต่ละคนนักปราชญ์ครับก็ตีความกันไปต่างนานาซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ข่าวที่แล้วผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อนุญาตให้คนสามารถตีความอธิบายความเข้าใจของตัวเองได้แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนักปราชญ์คนไหนนะครับถือว่าตัวเองถูกต้องที่สุดนี่เป็นลักษณะหนึ่งของคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวอักษรที่เป็นมุกอตอาเนี่ยนะครับก็มีปรากฏอยู่ในบางซูเราะห์เท่านั้นเช่นซูเราะห์ที่2 3แล้วก็ซูเราะห์ที่7นะครับซูเราะห์ที่10ถึง15ซูเราะห์ที่19ถึง20นะครับซูเราะห์ที่26ถึง32ซูเราะห์ที่36 38ซูเราะห์ที่40ถึง46แล้วก็ซูเราะห์ที่50แล้วก็68ใน114ซูเราะห์จะมีตัวอักษรที่เรียกว่ามุกอตอะนะครับอยู่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยแตกต่างไปจากหนังสือหรือคัมภีร์อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอักษรมุกอตอะที่เราพบได้นะครับในคัมภีร์กุรอานครับเราก็คงจะเคยเจอกันนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีลักษณะเป็นทั้งร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองถ้าหากว่ามนุษย์จะเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับจะทำเป็นหนังสือร้อยกรองนะครับอย่างเช่นสุนทรภู่แต่งเป็นภัยมณีขุนช้างขุนแผนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีลักษณะเป็นบทกลอนหรือโครงนะครับประเภทต่างๆนะครับตลอดทั้งเล่มให้รู้ไปเลยว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นหนังสือบทกลอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหนังสือนวนิยายนะครับเขาก็จะแต่งเป็นร้อยแก้วก็อ่านเป็นเรื่องเป็นราวไปไม่มีสัมผัสอะไรทั้งสิ้นที่เราเจอในหนังสือนวนิยายต่างๆนะครับแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับรวมเอาทั้งร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองเอาไว้ด้วยกันนะครับและในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนอาหรับเนี่ยที่ผมเคยอธิบายไปตอนแรกว่าคนอาหรับเนี่ยนะครับเขาถือว่าพระเจ้าเนี่ยประทานพรสวรรค์ให้แก่สมองของชาวโรมันทำให้ชาวโรมันมีนักวิทยาศาสตร์มีนักปัญญามากมายประทานพรสวรรค์ให้แก่มือของคนจีนทำให้คนจีนสามารถที่จะทำผ้ามงผ้าไหมเครื่องลายครามอะไรต่างได้แต่สำหรับคนอาหรับเขาถือว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้กับลิ้นของเขานะครับเพราะนั้นภาษาอาหรับเนี่ยคนอาหรับจะใช้คำว่าลิซานอัลอาหรับคือลิ้นของคนอาหรับเนี่ยนะครับเป็นลิ้นที่ประเสริฐที่สุดภาคภูมิใจจนถึงขนาดที่เรียกว่าถ้ามนุษย์คนใดพูดภาษาอาหรับไม่เป็นนะครับก็แสดงว่าไม่มีลิ้นเอาเป็นแบบนั้นแล้วก็คนอาหรับนะครับจะยกย่องคนที่มีความรู้ทางภาษาแม้ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จะมีคนส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่จะมีบางคนที่อ่านออกเขียนได้และใครที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยนะครับก็จะได้รับการเคารพจากคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และขณะเดียวกันนะครับคนที่อ่านออกเขียนได้นะครับก็ยังให้ความเคารพคนที่มีทักษะทางด้านการแต่งบทกวีนะครับภาษาชาวอาหรับเนี่ยนะครับมันมีพลังจนถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าใครอ่านบทกลอนเก่งๆแต่งบทกลอนเก่งๆเศรษฐีเดินมาเนี่ยนะครับแล้วก็แต่งบทกลอนเยินยอให้กับเศรษฐีหรือคนมีสตังค์มีฐานะนะครับคนที่มีสตังค์เนี่ยเขาโยนเงินเหรียญทองใส่ถุงเนี่ยให้กับกวีเลยที่ใช้ภาษาได้สละสลวยและในบรรดาการใช้ภาษานอกจากภาษาพื้นๆทั่วไปนะครับที่คนอาหรับพูดกัน
ป็นภาษาของหนุดกวีมันยังมีภาษาของพวกพ่อมดหมอผีที่เป็นบทสวดมนต์คาถาอาคมซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาที่ผู้คนพูดกันแตกต่างไปจากภาษาคลาสสิกนะครับที่คนรู้หนังสือเขาพูดกันนะครับนี่คือสภาพของคนอาหรับในวันนั้นเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานคำพีกุรอานลงมานะครับเป็นภาษาอาหรับท่ามกลางชาวอาหรับที่ทนงในภาษาอาหรับและก็คำพีกุรอานเนี่ยก็จะมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกล่องซึ่งเราได้พบแต่เราไม่เข้าใจนะครับเอาดูตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสุรษที่อัลกลาสได้กล่าวว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยุลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดคุณเห็นไหมครับมันลงท้ายด้วยคำว่าอัดหมดนี่คือลักษณะของบทกวีนะครับร้อยกรองหรือร้อยกรองนะครับในคำพีกุรอานซึ่งคนอาหรับนะครับที่เป็นกวีเนี่ยพอเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะครับคนอาหรับที่เป็นกวีนะครับพอรู้ตรงนี้นี่ภาษาสำคัญมากๆเลยเขายอมเลยนะครับตรงนี้แต่ลึกไปกว่านั้นอีกนะครับความหมายในบทกวีนะครับหรือร้อยกรองเนี่ยมันเป็นความหมายลึกซึ้งที่เขาหนึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ชาวอาหรับเนี่ยยอมรับเลยนะครับคนที่รู้หนังสือและพวกพ่อมดหมอผีที่อ่านบทสวดมนต์บทคาถายอมรับว่านี่ไม่ใช่ภาษาของมนุษย์ธรรมดาแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยที่มูฮัมหมัดผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยจะสามารถแต่งบทกวีร้อยกรองอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับนอกจากบทร้อยกรองที่สอดคล้องกันแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีความหมายที่ลึกซึ้งและความหมายบางความหมายเนี่ยผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้มารู้เอาในตอนที่วิทยาศาสตร์เนี่ยเจริญก้าวหน้าแล้วนี่คือลักษณะเด่นของคัมภีร์กุรอานเอาเราลองดูบทต่อไปนะครับที่เราท่องกันอะกุลาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสเห็นไหมฮะมันจะลงอาสอาลีฟกับตัวซีนเสมอนี่เป็นลักษณะเด่นทางด้านบทกวีของคัมภีร์กุรอานซึ่งชาวอาหรับที่ทนงในภาษาเนี่ยนะครับครึ่งมากเหตุผลก็เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องการให้คัมภีร์กุรอานนะครับเป็นเหมือนกับสัญญาณเป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ชาวอาหรับว่าทนงนักเหรอนะครับว่าภาษาของตัวเองมีความเลิศเลอทางภาษานี่ไงคัมภีร์กุรอานเนี่ยเหนือกว่าภาษาบทกวีที่พวกเจ้าภูมิใจนะครับและอัลลอฮ์เนี่ยเวลาจะประทานคัมภีร์ใดหรือว่าส่งนบีคนใดมาเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะดูสภาพแวดล้อมนะครับอย่างเช่นในสมัยของฟาโรห์อียิปต์โบราณเนี่ยนะครับผู้คนก็เล่นไสยศาสตร์กันนะครับนักไสยศาสตร์ก็สามารถที่จะเอากิ่งไม้หรือเอาเส้นเชือกโยนลงไปบนพื้นแล้วกลายเป็นงูนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไสยศาสตร์นะครับที่ผู้คนในอียิปต์ให้ความเคารพด้วยความเกรงกลัวเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับอัลเลาะห์จึงให้ปาฏิหาริย์ที่เหนือกับไสยศาสตร์แม้ปาฏิหาริย์กับไสยศาสตร์ไม่เหมือนกันนะไสยศาสตร์เนี่ยมันทำโดยมนุษย์นะครับเรียนมาจากชัยฏอนโอเคมันก็ทำได้แต่ว่าเรื่องของปาฏิหาริย์นะคำว่าปาฏิหาริย์หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้อันนั้นอัลเลาะห์จึงให้เมทาวนบีมูซานะครับมาเป็นสัญญาณเป็นสิ่งยืนยันอำนาจของสัตว์ประหลาดที่มนุษย์ทำไม่ได้หรือในสมัยของนบีซาอิสลามที่ท่านเกิดในสมัยที่อาณาจักรโรมันกำลังรุ่งเรืองแล้วก็มีความเจริญทางด้านวิทยาการทุกด้านเลยนะครับแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับให้นบีอีซาหรือพระเยซูสามารถที่จะรักษาคนตาบอดและคนโรคเรื้อนให้หายในขณะที่แพทย์ในอาณาจักรโรมันหมอในอาณาจักรโรมันเนี่ยแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะนั้นอัลเลาะห์ก็จะดูนะครับพื้นเพของชุมชนที่พระองค์จะประทานคัมภีร์หรือส่งนบีมาส่วนในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็จะต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกนะครับนอกจากพระองค์จะประทานภาษาอาหรับในคัมภีร์กุรอานนะครับที่โดดเด่นเหนือกว่าภาษาที่คนอาหรับใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นกวีหรือพ่อมดหมอผีเนื้อหาของคัมภีร์กุรอานนะครับยังจะต้องคงอยู่จนถึงใกล้ๆวันสิ้นโลกซึ่งมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
ีความเจริญก็ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนะครับมีการค้นพบเครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องเอ็กซเรย์ที่สามารถจะฉายภาพทารกในครรภ์มารดาให้เราเห็นได้แต่ว่าในคัมภีร์กุรอานพูดถึงเรื่องวิทยาการในครรภ์มารดามาเมื่อ 1,400 ปีก่อนแล้วแต่คัมภีร์กุรอานไม่ต้องการให้คัมภีร์กุรอานตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับตำราทางการแพทย์หรือตำราทางวิทยาศาสตร์การพูดถึงวิทยาการในครรภ์มารดานะครับเพื่อต้องการให้เห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ภายในตัวมนุษย์และต้องการจะสอนให้รู้ว่าคนที่ไม่เชื่อในโลกหลังความตายหลังจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับว่ามันยังมีอยู่เนี่ยหากจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับทารกในครรภ์ที่อยู่ในครรภ์นะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจากคลอดออกมาแล้วยังจะมีโลกนี้อีกโลกหนึ่งซึ่งมีของกินมีของอะไรต่างๆมากมายกว่าที่อยู่ในครรภ์มารดานี่คือวัตถุประสงค์ของคัมภีร์กุรอานนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะครับทางบทกวีในคัมภีร์กุรอานอ่ะนี้เรามาดูอีกอันนึงนะครับผมยกบางตัวอย่างมาให้นะครับเป็นซูเราะห์ดูฮานะครับขึ้นต้นด้วยวัดดูฮานะครับวัลไลลิอิซาซะจามาวัดอะกรับบุกะวะมากลาวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาวะลัซอฟะยุตีกะร็อบบุกะฟะตัรฎอเห็นมั้ยครับลงท้ายด้วยสะอาหมดเลยนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของคัมภีร์กุรอานซึ่งไม่เหมือนกับหนังสือหรือคัมภีร์เล่มใดนะครับเพราะนั้นถ้าเราศึกษาคัมภีร์กุรอานกันไปลึกๆแล้วคัมภีร์กุรอานก็ทำให้เรามีความมั่นใจนะครับว่าเป็นคัมภีร์ของสวรรค์ที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้เราดูต่อไปครับเนื่องเมื่อคัมภีร์กุรอานนะครับมีความสำคัญถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องมีการปฏิบัติต่อคัมภีร์กุรอานที่สลายความเคารพเพราะว่าเมื่อเราจะเข้าพบในหลวงหรือเข้าพบนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่ามันจะต้องมีโปรโตคอลของมันมันจะต้องมีพิธีการของมันว่าจะต้องมีการนัดหมายจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปแล้วก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงไหนตรงไหนตำแหน่งของตัวเองอยู่ตรงไหนตรงไหนนั่นคือมารยาทหรือการปฏิบัติเมื่อเราจะพบกับบุคคลสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราจะอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับเราก็จะต้องมีแนวปฏิบัติก็คือว่า1ต้องทำความสะอาดร่างกายต้องอาบน้ำละหมาดก่อนทำวุฎูก่อนนะครับคุณจะต้องแปรงฟันให้สะอาดเพราะว่าเวลาคุณอ่านกุรอานเนี่ยนะครับคุณอ่านวจนะของอัลเลาะห์ถ้าปากคุณสกปรกกินปลามาเนี่ยคุณไปบ้วนปากซะก่อนเพราะคุณจะอ่านถ้อยคำอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าปากคุณจะต้องสะอาดเป็นเบื้องแรกก่อนทำความสะอาดวุฎูร่างกายก่อนแล้วถ้าหากว่าคุณมีญะนาบะห์คุณไม่มีสิทธิ์นะเพราะตัวคุณยังสกปรกอยู่อ่ะยังไม่สะอาดต้องทำความสะอาดร่างกายซะก่อนนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมผู้หญิงที่มีประจำเดือนจึงห้ามแตะต้องคัมภีร์กุรอานที่เป็นเล่มบางคนบอกว่าเอ้าแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานหนูมีแอปคัมภีร์กุรอานอยู่ละอันนั้นไม่ใช่มุสฮัฟถ้ามันเป็นเล่มนะครับผู้หญิงมีประจำเดือนก็ไม่สามารถที่จะไปแตะต้องได้แต่งกายให้เรียบร้อยเพราะเป็นการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์นะครับเมื่อเราอ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยเราอ่านวจนะของสุบานลาเหมือนกับว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงรักกับเราเมื่อเราละหมาดเนี่ยเราพูดกับอัลลอฮ์นะครับเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดกับเราเหมือนกับเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเพราะนั้นเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเสื้อผ้าเนี่ยต้องไม่เปรอะไปด้วยสิ่งสกปรกนะยิสนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะครับผู้ชายเนี่ยต้องใส่กางเกงที่เลยหัวเข่าไปนะครับแล้วก็จะต้องแต่งใส่เสื้อผงเสื้อผ้าผู้หญิงก็เช่นกันครับไม่ใช่ใส่ชุดมินิสเกิร์ตแล้วมานั่งอ่านหนังสือกวาดอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่เรียบร้อยนะครับแล้วเวลาจะเริ่มต้นอ่านคัมภีร์กุรอานให้ขอความคุ้มครองต่อละสวรรค์ละนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยใช้ตอนเนี่ยนะครับพอเราจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ปั๊บมันจะมานะครับถ้าเราออกห่างจากอัลลอฮ์มันจะเฉยๆหรือไม่ก็ยุยงด้วยใช่ไหมเช่นนะถ้าเราไปร่วมงานสนุกสนานเนี่ยมันไม่มายุ่งหรอกครับโอ้โหมันยุโยงส่งเสริมเลยแต่พอเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ว่าจะละหมาดหรืออ่านกุรอานปั๊บมันจะมาทำให้เราเขวออกไป
อันนี้คุณสังเกตดิเวลาคุณละหมาดอัลลอฮ์ครับเอาละเวลาอื่นไม่นึกอ่ะมันนึกตอนที่เราจะเข้าละหมาดอัลลอฮ์อัลลอฮ์รองเท้ากูวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยเปียกฝนหรือเปล่าผู้หญิงก็ไอ้แก๊สปิดหรือยังมันจะมีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะอ่านกุรอานให้คัมภีร์กุรอานบอกว่าให้ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซะก่อนโดยการกล่าวคำว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากมันร้ายที่ถูกสาปแช่งแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอญีมแล้วก็อ่านไปนี่คือมารยาทการปฏิบัติคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็อย่าขัดจังหวะการอ่านโดยไม่จำเป็นพยายามอ่านไปเรื่อยๆสมูทนะครับพอขัดจังหวะแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ต่อเนื่องกันนะครับบางทีไปสต็อปอยู่ตรงกลางอายะเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านไม่ครบครับมันก็ทำให้วจนะของสุบะลาเนี่ยที่กล่าวมานะครับข้อความหรือความหมายมันหายไปเห็นไหมเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าเราเนี่ยรู้อะไรฉันพูดมาถึงตรงนี้แค่หยุดแค่ตรงนี้งั้นความหมายของฉันก็ไม่ครบสิฉันก็พูดไม่ครบสิดังนั้นครับเมื่อเวลาจะอ่านกุรอานนะครับหาสถานที่หาจังหวะเวลานะครับให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรมาขัดจังหวะการอ่านของเรานะครับแล้วเวลาอ่านเนี่ยไม่ต้องรีบอ่านช้าๆเพราะคัมภีร์กุรอานถูกประทานมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจเพราะเราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตเพราะนั้นเวลาอ่านเนี่ยนะครับก็อ่านช้าๆแล้วก็ทำความเข้าใจอันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสั่งนะครับว่าอ่านช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเร่งนะครับอ่านให้ช้าอ่านให้ชัดแล้วก็อ่านให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติได้นะครับมีบางคนเนี่ยนะครับโอ้โหเวลาอ่านกุรอานนะครับโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียหรือในประเทศเรามีบางมัสยิดแต่ที่เห็นชัดๆคือในอินโดนีเซียละหมาดตะละแวนทำที่ไรนะครับมีละหมาดครับมีอามีรอว่าบัดข้างหลังตามไม่ทันมันมีคลิปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานแบบนี้ทำให้คนเราไม่ได้รับความหมายอะไรเลยนะครับพะวงว่าตัวเองอ่านไม่ทันอิหม่ามนะครับก็ทำให้ไม่มีอะไรว่าสมาธินะครับเรื่องความสงบในการละหมาดเพราะเมื่อเราละหมาดแล้วจิตใจเราต้องสงบแต่เราจะสงบได้ยังไงกังวลลุกลี้ลุกลนนะครับในการละหมาดอันต่อไปก็คือเมื่อเราอ่านจบแล้วนะครับก็ให้กล่าวว่าซอดะกัลลอฮุลอะซีมแปลว่าว่าอัลเลาะห์ตรัสสมจริงทุกประการนะครับซอดะกะหมายถึงว่าพูดความจริงซอดะกะนะครับซอดะกะคุณพูดความจริงซอดะกัลลอฮ์อัลเลาะห์นั้นพูดความจริงแล้วก็วิงวอนขอพรต่ออัลเลาะห์นะครับอย่างน้อยที่สุดสั้นๆรับบีซิดนีอัลมันในนี้เป็นข้อความในคัมภีร์กุรอานนะครับรับบีซิดนีอัลมันแปลว่าอุปบานรับบีซิดนีเพิ่มพูนอัลมันความรู้ให้แก่ฉันถ้าใครจะเติมไปอีกนิดนึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรว่าวะฮิฟซันรับบีซิดนีอิลมัลวะฮิฟซันอุปบานขอพระองค์ได้ส่งเพิ่มพูนความรู้และความจำให้แก่พระองค์ด้วยเถิดฮิฟซันแปลว่าความจำนะครับมันมาจากคำว่าฮาฟิซฮาฟิซนะครับก็คือผู้รักษาเขาเรียกคนท่องจำกุรอานว่าฮาฟิซก็เพราะว่าฮาฟิซนะครับเป็นผู้ที่รักษาคัมภีร์กุรอานเอาไว้ด้วยการท่องจำนะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับเวลาอ่านนะครับอ่านพยายามอ่านให้ครบทั้งสุรษเพราะนั้นเวลาจะอ่านสุรษยาวๆต้องแน่ใจนะว่าเรามีเวลานะครับถ้าหากว่าจะอ่านสุรษอัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับ286อายะห์เนี่ยนะครับมันเกินกว่า1ยูซเนี่ยคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีเวลาพยายามอ่านให้ครบถ้าหากว่ามีเวลาน้อยสุรบางสุรนะครับ3อายะห์อินนะอะตัยนากัลกาวซัรฟะซอลลิรับบิกะวันฮัดอินนะชานิกะวัลอะบตัดโอ้ได้แล้ว1สุรวันนี้นะครับก็เลือกเอา
ถ้าจะอ่านสูเราะห์ยาวๆก็ให้แน่ใจว่าเรามีเวลานะครับอันต่อไปก็คือว่าให้ความเคารพกับคัมภีร์กุรอานอย่าเอากุรอานวางบนพื้นที่คนเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นในบางทีนะครับที่เขาไม่นิยมการอ่านกุรอานบนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีที่รองกุรอานที่เขาเรียกกันว่าละฮานะครับเป็นไม้สำหรับรองคัมภีร์กุรอานเพื่อให้กุรอานเนี่ยอยู่เหนือระดับพื้นที่คนเดินไปเดินมานะครับอันต่อไปก็คือว่าอย่าละทิ้งการอ่านกุรอานนะครับเพราะว่าเมื่อเราอ่านกุรอานเนี่ยเราจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าเมื่อเราอ่านกุรอานผมบอกแล้วไงว่าอัลลอฮ์นั้นกำลังพูดกำลังตรัสกับเราดังนั้นเรายังโชคดีนะที่ว่าพระองค์ให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับพระองค์โดยการละหมาดและในการละหมาดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องอ่านกุรอานอย่างน้อยที่สุดก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับเราต้องอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะก็เป็นแม่บทของคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็ตามด้วยซูเราะห์นะครับแล้วก็เมื่อเราจะต้องอ่านกุรอานนะครับให้เราเนี่ยเช็คตัวเองว่าเรามีวิวัฒนาการในทางที่ดีขึ้นไหมเพราะท่านอิบราฮีมเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานอันนี้เป็นดัชนีวัดเราวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานตำแหน่งหน้าที่การงานเรายังไม่ขึ้นไม่รู้ว่าอีก 2-3 ปีจะขึ้นจะไม่เห็นเป็นรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการไหมนะครับกำลังจะขึ้นตำแหน่งอยู่แล้วปรากฏว่ามีเส้นมีสายมาเราไม่ได้ขึ้นเราไม่ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ในการอ่านกุรอานเนี่ยเราต้องพยายามเพิ่มเมื่อเราตอนนี้ได้แค่3กุนกุนวัลลอฮุกุนอูซุบิลฟะลักกุญานกาฟิรูนอะไรก็แล้วแต่เราได้แค่3เนี่ยแล้วเราเช็คดูว่าปีนี้ได้3ปีหน้าได้เท่าไหร่ถ้าปีหน้าได้3หมายความว่าเราขาดทุนอันนี้คำสอนของท่านนบีนะมุสลิมเนี่ยต้องดีกว่าเมื่อวานถ้าวันนี้เท่ากับเมื่อวานหมายความว่าขาดทุนเพราะโลกมันหมุนอยู่เรื่อยๆถ้าเรายืนเฉยๆโลกมันหมุนไปนะคนอื่นเขาก็ก้าวหน้าไปเราอยู่เฉยๆเราก็ล้าหลังแต่ถ้าหากว่าวันนี้ของเราเลวกว่าเมื่อวานแย่กว่าเมื่อวานคนนั้นคือผู้ถูกสาปเพราะนั้นเรามีอินเด็กซ์มีดัชนีคอยเช็คได้ว่าปีนี้โอเคได้3กุลแล้วอ่ะปีหน้ากุลที่4ได้ไหมแล้วมีอายะซูเราะห์อื่นๆได้ไหมถ้าปีถัดไปเราได้เพิ่มอีก2หรือ3ก็แสดงว่าเราดีขึ้นใช่มั้ยมันมีดัชนีบอกนะครับเพราะนั้นในแต่ละปีแต่ละปีครับพยายามท่องจำคัมภีร์กุรอานพยายามอ่านนะครับให้มากกว่าเดิมในปีก่อนๆครับต่อไปก็คือว่าพิจารณาข้อความในขณะที่อ่านซึ่งคุณไม่สามารถจะทำได้เลยถ้าคุณท่องอย่างเดียวแล้วยิ่งท่องแล้วอ่านแบบรีบเร่งคุณก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้เลยนะครับไม่สามารถพิจารณาข้อความที่อ่านได้เลยเพราะนั้นอาจจะช้าแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมในหลักสูตรนี้เนี่ยผมอยากเอาคำที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานมาให้พวกคุณเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะภาษาอาหรับเนี่ยมันไม่ตายนะครับคนอาหรับเนี่ยนะครับเวลาเขาอ่านคัมภีร์กุรอานโอเคเขาก็รู้ความหมายเพราะว่าภาษาที่เขาใช้พูดมันก็เป็นภาษาที่มาจากคัมภีร์กุรอานเพียงแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นภาษาที่คลาสสิกเป็นเชิงวรรณกรรมเท่านั้นเองนะครับพิจารณาข้อความที่อ่านนะครับศัพท์เนี่ยที่ผมให้ไปนะอันจะฮูวะฮียะนะครับลาอย่างเงี้ยนะครับอิสมนะครับมันมีอยู่ในคัมภีร์กุรอานอยู่แล้วนะครับแม้ว่าคุณตอนนี้หลายคนไม่สามารถอ่านคัมภีร์กุรอานไม่สามารถอ่านภาษาอาหรับได้นะครับคุณรู้ว่าอันตาแปลว่าคุณนะครับฮูวะแปลว่าเขานะครับเดี๋ยวน้อยที่สุดบางคนได้ยินฮูวัลลอฮ์โอ้เขาคืออัลลอฮ์ฮุวะอัลลอฮ์นะครับยาอินนะกะอันตัสซะมิลอาลีอันตะพระองค์หรือว่าคุณอันตะแปลว่าคุณบุรุษที่2
นะครับอินกันตัสมิลอาลีมให้ไม่มีคำว่าอันตะอยู่นะครับก็พอคุณไปอ่านภาษาอาหรับได้เองคุณก็จะเข้าใจข้อความในคัมภีร์กุรอานอย่างน้อยนะครับก็บางส่วนนะครับถ้าหากว่าคุณศึกษาไปเรื่อยๆแล้วบางทีคุณไปยืนหลังอิหม่ามที่อ่านบางซูเราะห์นะครับที่คุณเข้าใจความหมายเนี่ยคุณก็จะเดาได้ถูกเลยว่าอิหม่ามกำลังอ่านอะไรเพราะผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับศึกษาภาษาอาหรับมาแล้วก็ไปยืนหลังอิหม่ามคนหนึ่งที่นำละหมาดตะเราะห์ในเดือนรอมฎอนอ๋อเรารู้เลยว่าอิหม่ามกำลังอ่านซูเราะห์ยูซุฟนะครับเรารู้จากภาษาอาหรับที่เราเคยเรียนมาแล้วก็ได้ยินอิหม่ามอ่านประกอบกับเราเคยได้รู้เรื่องราวของนบียูซุฟมาบ้างไอ้3สิ่งเนี้ยมันก็มาประติดประต่อกันทำให้เราคอยติดตามอิหม่ามรู้เรื่องราวจากคำอ่านของอิหม่ามแล้วทำให้สมาธิของเราจดจ่ออยู่ในการละหมาดไม่วอกแวกนะครับแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับภาษาอาหรับอ่านจากขวามาซ้ายยกเว้นตัวเลขอ่านจากซ้ายไปขวานะครับภาษาอาหรับอ่านจากขวามาซ้ายแต่ตัวเลขอ่านจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเวลาอ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยครับอย่าอ่านถอยหลังเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือได้ยินมานะเขาบอกว่ามีบางอายะในคัมภีร์กุรอานโดยเฉพาะในซูเราะห์ยาซีนแต่ผมไม่รู้อายะไหนนะเพียงแต่ผมได้ยินมาว่าถ้าคุณอ่านถอยหลังปุ๊บเนี่ยมันเป็นพาสเวิร์ดที่เรียกยินมาเหมือนกับคุณจะเข้าไปสู่โลกของยินอันนี้ผมได้ยินมานะนะครับเพราะว่ามันมีบางอายะนะครับที่เขาใช้อ่านกันนะครับแต่อ่านย้อนหลังนะครับเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกับยินนะครับเหมือนกับในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณเล่นคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกว่า Team Viewer นะครับคุณอนุญาตให้คนที่เล่นเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะเข้ามาในเครื่องของคุณโดยการที่คุณบอกรหัสแล้วเขาก็จะเข้ามาในเครื่องของคุณนะครับนี่ก็คือวิธีการอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการที่ยินมันเข้ามาในร่างของเราหรือการติดต่อกับยินนะครับเวลาอ่านก็อ่านให้ชัดเจนนะครับอ่านให้ถูกต้องภาษาอาหรับเนี่ยถ้าหากว่าคุณอ่านผิดเพี้ยนไปยกตัวอย่างเช่นตัวกอฟกับตัวกาฟอันนี้ออกเสียงคนละอย่างกอฟออกจากคอเป็นกอไก่ล้วนๆแต่ว่ากาฟเนี่ยมันไม่ใช่กอไก่มันจะออกไปทางตัวเคแล้วเวลาสะกดด้วยฟอนต้าหรือสระอักเนี่ยกอฟอากอกาฟอากาฟนะครับถ้าหากคุณไปออกเสียงคำว่ากัลบุนเป็นกัลบุนกัลบุนเป็นกัลบุนความหมายเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมสอนภาษาอาหรับมีรู้สึกคนหนึ่งมีแฟนอาหรับอยากจะเอาใจก็ถามผมว่าอยากจะเรียกแฟนว่า my heart หวานนะครับผมก็บอกว่า galbi my heart ตัวกราฟสะกด galbi my heart 2 วันกลับมาหาผมจานหนูกับโดนตบอะการสอนหนูยังไงก็บอกแล้วไงนะครับว่าก็มี my heart นะครับผมบอกเขาไปตามตรงอ่ะนะครับแต่ว่าเขาไปพูดไงหนูเรียกเขายาก็เลยมี oh my dog ก็เลยมีแปลว่าหมาใช่ไหมแต่ท่านได้เป็น my heart เป็น my dog ไม่โดนตกหมาก็บุญแล้วอันนั้นให้มันถูกต้องชัดเจนนะครับความหมายนะครับจะได้ไม่ผิดเพี้ยนไปแล้วก็อย่าเรียนแบบนักร้องหรือทำนองของคริสเตียนในการอ่านนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยในโบสถ์คริสต์เนี่ยเขาก็มีบทสวดนะครับแล้วก็มาร้องเป็นเพลงนะครับอย่างเราทำไม่ได้นะครับผมถามนิดนึงชุกรีก็มีบทในคัมภีร์ไบเบิลนะ Our Father who art in heavenright
เนี่ยมันเป็นเอามาเป็นเพลงเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าแต่ว่าร้องเป็นเพลงมันอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแต่เราจะเอาสุรอในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมาอ่านเป็นทำนองเป็นเพลงอย่างเงี้ยนะครับออกท่าออกทางอันนี้ทำไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็คัดข้อความของคัมภีร์กุรอานด้วยลายมือที่สวยนะครับแล้วเราจะอ่านแล้วเราก็เขียนคัดนะครับก่อนจะเขียนก็ต้องคัดก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นการพูดถ้าเราต้องการจะติดต่อสื่อสารนะครับกับผู้คนทั่วไปแต่กับอัลเลาะห์เนี่ยนะครับเราอ่านคัมภีร์กุรอานด้วยความศรัทธานะครับแต่เวลาจะพูดกับผู้คนเนี่ยนะครับเราต้องรู้ความหมายเราต้องรู้ความหมายนะครับอันที่นี้ต่อไปนะครับอย่าสร้างความรำคาญให้คนอื่นด้วยการอ่านกุรอานบางทีการสร้างความรำคาญเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในมัสยิดครับคือคนมาละหมาดเนี่ยนะครับเขาต้องการความสงบมารยาทของคนที่นั่งอ่านกุรอานเนี่ยนะครับจะต้องลดเสียงลงให้เบาลงที่สุดเพื่อไม่ให้ไปกระทบคนที่กำลังละหมาดเพราะการละหมาดมันมีความสำคัญกว่าการอ่านกุรอานในเวลานั้นคนละหมาดต้องการสมาธิเพราะนั้นเป็นมารยาทของคนที่อ่านคัมภีร์กุรอานเมื่อเห็นคนละหมาดแล้วก็จะต้องลดเสียงลงมาหรือไม่ก็ออกไปไกลๆนิดหนึ่งแต่ขณะเดียวกันโอเคถ้าหากว่าคนที่เข้าไปละหมาดเขาไม่ต้องการให้เสียงอ่านกุรอานนะมารบกวนก็โอเคก็ไปละหมาดที่ห่างออกจากคนที่กำลังอ่านกุรอานเราก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าการละหมาดต้องการสมาธินะครับก็เมื่อได้ยินเสียงกุรอานทุกคนต้องเงียบอันนี้เป็นคำสั่งนะครับปีกุรอานเมื่ออ่านกุรอานได้ยินเสียงกุรอานแล้วทุกคนต้องนิ่งฟังนะครับต้องนิ่งฟังครับก็การอ่านในตลาดเนี่ยคนก็จะไม่สนใจเพราะมันจะยุ่งเรื่องการค้าขายไม่มีคนสนใจในกุรอานหลายคนที่คุยนะครับในขณะที่กุรอานถูกอ่านเนี่ยมันก็บาปไปด้วยเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานเนี่ยมันต้องใช้สถานที่ที่เหมาะสมนะครับส่วนเมื่ออยู่ในตลาดเนี่ยคุณเอาความหมายของกุรอานเนี่ยไปปฏิบัติเช่นเรื่องความซื่อสัตย์นะครับจะทำสัญญาการค้าต้องมีการลงนามมีพยานอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสิ่งที่คุณปฏิบัติในตลาดไม่ใช่ไปอ่านนะครับอันต่อไปก็คืออย่านำคัมภีร์กุรอานติดตัวเข้าไปในห้องส้วมนะครับอันนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันมีคัมภีร์โปรแกรมกุรอานอยู่นะครับบางคนไม่ปิดเสียงกำลังนั่งอยู่นะครับเสียงอาจารย์ดังขึ้นมาแล้วว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรนะครับอุลามะเขาก็พยายามที่จะวินิจฉัยออกมาว่าไม่ควรจะเอาเข้าไปนะครับไม่ควรจะเอาเข้าไปแม้มันจะอยู่ในโทรศัพท์นะครับแต่บางคนก็บอกอ่ะมันไม่ใช่เป็นคัมภีร์กุรอานที่เป็นเล่มเนี่ยมันก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันเราไม่อยากจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเพราะว่าโทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันไม่มีในสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมันจึงจำเป็นต้องอาศัยการวินิจฉัยนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับเพราะในคัมภีร์กุรอานก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้สมัยนบีก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อ2แหล่งจากกุรอานนะฮะดิษนบีไม่มีเนี่ยไอการตีความของนักปราชญ์เนี่ยมันเป็นที่มาของชะรีอะห์นะครับเป็นที่มาของชะรีอะห์นะครับก็ต่างฝ่ายต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่ารัฐธรรมนูญพูดเอาไว้อย่างเนี้ยแต่ว่าไม่มีรายละเอียดกฎหมายก็มาออกรายละเอียดแต่กฎหมายก็ออกโดยมนุษย์ที่ไม่รู้อนาคตนะครับมันก็มีข้อแตกต่างทางความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะครับก็ในเมื่อคัมภีร์กุรอานไม่พูดสมัยนบีไม่มีจะตัดสินยังไงเขาก็ไปที่สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คณะกรรมการกฤษฎีกาผู้รู้กฎหมายทั้งธรรมนูญรู้กฎหมายรู้ตีความซึ่งบางทีมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกัน
ครับในอิสลามเราเนี่ยนะครับกฤษฎีกาที่ตีความเนี่ยก็อิหม่ามต่างๆนะอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามฮัมบาลีซึ่งทั้งหมดนะครับเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิซาซะฮุลฮะอิซาซะฮุลฮะดีซุฟะฮุวะมัซฮะบีคือถ้าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะแล้วนะครับก็เป็นมัซฮับของฉันแต่ปัญหาก็คือว่าบางทีเนี่ยในหะดีษของนบีเนี่ยไม่มีนะครับจึงมีความเห็นที่แตกต่างกันอิหม่ามชาฟีเห็นด้วยนะครับอิหม่ามฮานาฟีไม่เห็นด้วยนะครับก็แล้วแต่แต่นบีมุฮัมมัดบอกว่าไอ้ความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับมันเป็นนิอามัตเป็นความโปรดปรานของซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เราเลือกปฏิบัติอิสลามได้ในทุกสถานการณ์ถ้าในสถานการณ์นี้คุณไม่สามารถเอาหลักนิติศาสตร์ของอิหม่ามชาฟีมาใช้คุณก็เอาของอิหม่ามฮานาฟีมาใช้นะครับนี่ก็เป็นความปวดบานอย่างหนึ่งของซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้บิดประจำเดือนแต่ต้องคัมภีร์กุรอานนะครับนี่คือการปฏิบัติต่อคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราต้องเรียนรู้นะครับเพื่อเราจะได้ไปปฏิบัตินะครับทีนี้เนี่ยคัมภีร์กุรอานมีลักษณะที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมา2ช่วงนะครับช่วงแรกถูกประทานที่นครมักกะเราเรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์แต่หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปมาดีนะห์แล้วคัมภีร์กุรอานก็ถูกประทานมาในนครมาดีนะห์หลังการอพยพเราเรียกว่าซูเราะห์มะดานียะห์นะครับทำไมคัมภีร์กุรอานไม่เอาสุรที่ถูกประทานในนครมักกะมาเรียงกันให้หมดมีกี่สุรก็แล้วแต่ที่ถูกประทานในนครมักกะทำไมไม่เอามาเรียงกันให้หมดทำไมไม่เอาสุรอัลอาลักนะครับที่เริ่มต้นด้วย5ประโยคแรกนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับนะครับอิกรอบิสมิลลาฮิกัลลซีคอลักกัลฟัลอินซานะมินอาลักทำไมไม่เอามาไว้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ไล่เรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่ถูกประทานมาแต่ทำไมเอาซูเราะห์ฟาติฮะมาไว้เป็นบทที่หนึ่งเห็นไหมแล้วก็ซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่เพราะมีฮะดีษของนบีมุฮัมมัดสัมท่านพูดกับสาวกคนหนึ่งว่าฉันจะสอนซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็สอนซูเราะห์ฟาติฮะให้และซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยนะครับถูกประทานมาในประมาณปีที่3ของการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดและเป็นซูเราะห์แรกที่อัลเลาะห์ประทานให้เต็มๆซูเราะห์ครบถ้วนสมบูรณ์และก็ในซูเราะห์1ของคัมภีร์กุรอานนะครับก็บอกเอาไว้ด้วยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานซูเราะห์นะครับนั่นก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละที่เป็นซูเราะห์ที่อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกนั่นหมายความว่ามันเป็นซูเราะห์ที่เราอ่านแล้วอ่านอีกในการละหมาดเพราะในการละหมาดเราต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เวลาเราจะขอดุอาอะไรก็แล้วแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นมารยาทเพราะมันเป็นบทสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับตอนที่เราจะเข้าเฝ้าในหลวงอ่ะพอจะทูลขออะไรสักอย่างนึงไม่ใช่จู่ๆก็ไปทูลขอเลยท่านนบีมุฮัมมัดสลามอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่เราได้มอบภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการนำกุรอานมาสาปนาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตแต่ว่าเวลาจะขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะทำอย่างไรนบีมุฮัมมัดสลามไม่รู้อัลเลาะห์ก็เลยสอนว่าจะต้องอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนเห็นไหมครับแล้วก็เอาซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยซึ่งเป็นซูเราะห์แรกที่ประทานมาครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ที่สุดในซูเราะห์เดียวเนี่ยแล้วก็มี7อายะห์นะครับมาไว้เป็นอันดับแรกแต่ทำไมไม่เอาซูเราะห์ที่ประทานในมักกะห์มาไว้เป็นซูเราะห์ที่2ทำไมไปเอาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งถูกประทานในนครมะดีนะห์ห่างจากการประทานซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยประมาณ12ถึง13ปีทำไมไปเอามาต่อทำไมไปเอามาต่อทำไมไม่เอาซูเราะห์ที่ประทานในมักกะห์เนี่ยมาต่อก็นี่เหตุผลที่ได้อธิบายไว้ครับอัลเลาะห์ต้องการให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยต่างไปจากคัมภีร์อื่นๆและนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ต้องตอบสนองความต้องการของซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วย
นะครับเพราะว่าเมื่อรับกุรอานมาแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ว่าเอาอายะห์นี้ไปไว้ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังซูเราะห์ก่อนหน้านี้นบีก็ต้องทําตามเพราะมันเป็นพระประสงค์ของรอซูลุลลอฮ์ที่สั่งมาลาอิกะห์มานะครับไม่ใช่เป็นความต้องการของนบีแล้วพอเดือนรอมฎอนของทุกปีหลังจากมีการประทานกุรอานครั้งแรกมาลาอิกะห์ญิบรีลก็จะมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกเดือนรอมฎอนเพื่ออะไรครับเพื่อมาเช็คดูว่าที่ญิบรีลนำมาเนี่ยนะครับไปวางไว้ถูกต้องไหมข้างหน้าซูเราะห์นั้นอายะห์นี้แล้วอ่านเนี่ยถูกต้องไหมมาลาอิกะห์มาเช็คทุกเดือนรอมฎอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับปฏิบัติภารกิจเผยแผ่อิสลามโดยการนำคัมภีร์กุรอานมาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด23ปีและในเดือนรอมฎอน23ปีนะครับญิบรีลมาตลอดแล้วในปีสุดท้ายของชีวิตท่านนบียิบรีลมา2ครั้งแล้วรู้ว่าเลยเบียสัมต้องจากไปแล้วต้องแน่ใจว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยครับเรียงกันอย่างถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่คนอ่านไม่เข้าใจว่าทำไมซูเราะห์ฟาติฮะห์อยู่บทแรกแล้วไปเอาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งถูกประทานนครมะดีนะห์ห่างกัน12 13ปีมาต่อแต่ว่าเมื่อมาอ่านแล้วอ่ะปัจจุบันเนี่ยเอ้ยเราเข้าใจถ้าเราศึกษานะนะครับแม้ว่าจะประทานกันต่างเวลาแต่พอเอามารวมกันโป๊ะแล้วเนี่ยโอ้มหัศจรรย์มากนะครับเพราะคุณอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยในการละหมาดและในการละหมาดเนี่ยนะครับเราขออะไรเราไม่ได้ขอหวยเราไม่ได้ขอให้รวยเราขออย่างหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับเรานะครับและเงินทองซื้อไม่ได้ด้วยนะครับเราขออิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางเอดินานะครับโปรดนำทางหรือโปรดชี้ทางเอดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตก็แปลว่าทางนะครับซิรอตัลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงอันนี้เราขอนะเพราะในการละหมาดเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าศอลาห์ศอลาห์มี3ความหมายความหมายแรกคือการแสดงความเคารพสักการะที่จะต้องยืนโค้งกราบเป็นฟอร์มทางการนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2ก็คือการสรรเสริญคำว่าศอลาห์เพราะนั้นเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับอันที่3คือการขอดุอาหรือการขอพรคือเรากล่าวว่าอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราอันนี้เราขอนะครับเราขอและอีกอันนึงที่เราขอก็คือขณะที่เรานั่งรับบิกฟิลลีรับบิกฟิลลีอุปบาลขอบอกได้ทรงอภัยโทษให้กับเราเราขอสองอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเราอ่านอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมไปทั้งจบแล้วเรากล่าวคำว่าอามีนอามีนแปลว่าขอร้องเนี่ยทรงรับคำวิงวอนของเราคำวิงวอนของเราคือเราอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงหรือโปรดนำทางเราเห็นไหมครับพอเราอ่านอามีนปั๊บถ้าเราอ่านคัมภีร์กุรอานเราจะรู้เลยว่าทำไมซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยถึงต้องมาต่อซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับถ้าเรารู้ความหมายเราจะทึ่งมากเลยเพราะอะไรเพราะเราเมื่ออามีนแล้วเนี่ยนะครับเราดูต่อไปนะครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์เริ่มต้นด้วยอะลิฟลามมีมซึ่งไม่มีใครรู้ความหมายแล้วก็ดาลิกัลกิตาบุลลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนซึ่งมีความหมายว่าอะไรครับมีความหมายว่าเมื่อกี้ขอใช่ไหมอินัสซอตอนมุสตะกีมแล้วอามีนขอให้ฉันรับคำวิงวอนตอนนี้ฉันรับละขอฉันใช่ไหมทางนำซาลิกัลกิตาบคำวิเล่นนั้นไงซาลิกัลกิตาบกิตาบแปลว่าหนังสือหรือคัมภีร์ซาลิกัลกิตาบลาไรบะฟีฮิไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆในนั้นนะครับอุดัลลิลมุตตะกีน
แปลว่าเป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงหมายความว่าอะไรอัลลอฮ์ตอบรับดุอาเราเมื่อเราขอในการละหมาดนะขอใช่ไหมฉันก็ให้แล้วแต่ว่าฉันให้แล้วก็ไม่รับอ่ะไม่ทำตามอ่ะแล้วจะได้ยังไงอ่ะจะมาอุทธรณ์ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ก็ฉันให้มาแล้วอ่ะดาริกัลกิตาบปัญหาก็คือว่าเมื่อเราอ่านคัมภีร์กุรอานแล้วเราเข้าใจความหมายของคัมภีร์กุรอานไหมนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจคำสุรอัลบักรอเนี่ยถูกประทานมาในนครมาดีนะปีที่2เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอพยพจากมักกะไปสู่นครมาดีนะและผู้ที่อพยพไปนะครับต้องรีบเร่งเงินทองทรัพย์สินต้องทิ้งเอาไว้นะครับเอาแต่ความศรัทธาไปนะครับบางคนมีทรัพย์สินมากมายแต่ว่าเอาความศรัทธาเป็นสำคัญทิ้งทรัพย์สินไว้หมดไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องทรัพย์ที่ลงที่ดินปศุสัตว์เอาความศรัทธาเอาไปนะครับพอไปถึงตัวนั้นแล้วปรากฏว่ามุสลิมที่อพยพไปฐานะยากจนเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์เนี่ยประทานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มาเพื่อให้ท่านนบีรีบสร้างสังคมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปว่าท่านนบีเริ่มวางรากฐานสังคมอย่างไรนะครับด้วยซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้วางแผนล่วงหน้าไว้แล้วโดยให้ชาวมักกะฮ์ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมีความศรัทธาที่มั่นคงนะครับยอมเสียสละชีวิตของตนเองยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อรักษาความศรัทธาไว้นี่เป็นการเตรียมการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ประสบเคราะห์กรรมกดขี่ข่มเหงนะครับเพื่อรักษาความศรัทธาไว้พอร้อนแน่ใจแล้วว่ามุสลิมเห็นความศรัทธาสำคัญกว่าก็จึงให้มุสลิมอพยพไปที่มาดีนะพอไปอยู่ที่มาดีนะแล้วเนี่ยนะครับด้วยความศรัทธาเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เตรียมดินเอาไว้ให้แล้วเพราะในมักกะฮ์เนี่ยนะครับหัวใจของคนที่นั่นที่ปฏิเสธเนี่ยมันเหมือนกับหินเหมือนกับลักษณะภูมิประเทศของมักกะฮ์เนี่ยที่โยนเมล็ดพืชอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้น13ปีนะครับไม่ขึ้นอัลลอฮฺจึงเปลี่ยนที่ให้มาอยู่ที่มาดีนะห์นะครับคือเตรียมเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วที่มักกะฮ์แล้วพอถึงมาดีนะห์ปั๊บเนี่ยเมล็ดพันธุ์นั้นพร้อมแล้วนะครับที่จะเติบโตขึ้นมานะครับงอกออกเป็นลำต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยดูว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับท่านนบีเตรียมขั้นตอนอย่างไรจึงพลิกฟื้นนะครับสังคมที่ลำบากยากจนนะครับกลับกลายเป็นสังคมที่มีความมั่งคั่งแล้วก็เป็นสังคมที่สร้างอารยธรรมเรืองรองเป็นระยะเวลายาวนานนับพันปีในที่สุดเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคอยติดตามกันนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ในเรื่องของความหมายที่เราจำเป็นจะต้องรู้เพื่อให้เราเกิดความซาบซึ้งในคัมภีร์กุรอานแล้วเราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของเราในอนาคตได้นะครับโอเควันนี้เราคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้สำหรับการทำความเข้าใจคัมภีร์กุรอานนะครับ